นะสีแดงกับสีดำรอบแรกสีแดงรอบที่สองสีดำนะคะจำกันง่ายๆเลยอีกสักครู่เดียวไม่เกินสิบนาทีแผนกับแผนกับสำหรับอันดับที่สองไปถ่ายวิดีโออยู่อ่ะโอเคขอบคุณครับน้ำดื่มเย็นๆครับผมมีจุด55วินาที
ีกรครับสายขวาจะซ้ายก็ขวาเดินจังเราไปออกแค่หนึ่งบ้างเลยยิ้มสวยๆเลยค่ะจริงๆถ้าเป็นนักแข่งรถเราจะทราบดีว่าหนึ่งในการออกกำลังกายหรือหนึ่งในการฟิตซ้อมร่างกายของการแข่งขันรถเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าแท็กวอล์กนะครับก็เป็นการตรวจสภาพผิวสนามแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละสนามฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือนักแข่งก็เริ่มมาวิ่งในแทร็กเพื่อที่สำรวจสนามกันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างร่างกายให้ฟิตพร้อมกับการแข่งขันรถนะครับมันก็เลยมีแนวคิดขึ้นมาว่าในเมื่อผมมีประสบการณ์แบบนี้แล้วผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนไม่ได้สัมผัสนะครับส่วนใหญ่เราก็ได้ดูแข่งรถกันจากในทีวีซะส่วนใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่เรานำประสบการณ์จริงมาก็คือให้คนมาได้สัมผัสว่าบางโค้งเนี่ยมันไม่ได้เรียบบางโค้งมันเทเข้าเทออกจะได้เรียนรู้สนามแล้วก็เข้าใจนักแข่งแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขันรถมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าทุกๆสนามแข่งนะครับจะมีโรงแรมรองรับอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรทหลักร้อยต้นๆหลักร้อยกลางๆจนถึงหลักพันเนี่ยฉะนั้นทุกคนอาจจะมีความคิดว่ามาสนามแข่งมันไกลมันไม่สะดวกแต่จริงๆแล้วเรามีทุกสนามแข่งในเมืองไทยจะมีโรงแรมรองรับอยู่แล้วฉะนั้นความสะดวกสบายผมว่ามหาศาลนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเพราะว่าปีหน้าก็คงจะจัดให้ครบทุกสนามก็มาลองสัมผัสการแข่งขันแบบวิ่งบนแทร็กจริงนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกได้ชมบรรยากาศของสนามแข่งแล้วก็ได้มีประสบการณ์ที่หลายๆคนไม่เคยเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราจะเอาไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เพราะว่ารถยนต์เนี่ยถ้าเราคุยกันดีๆเรามองกันดีๆเนี่ยเราจะเห็นสภาพถนนแล้วก็สามารถลดอุบัติเหตุได้นะครับสนามหน้าคงเป็นปีหน้าครับเนื่องจากปีนี้เราไม่ได้ล็อกคิวประจำปีไว้เพิ่งมาคิดตอนเมื่อตอนกลางปีนี้เองก็มีหลายๆสายหลายๆสนามที่เขาคิวเต็มยันถึงสิ้นปีนะครับก็เลยยังไม่มีโอกาสให้จัดให้ครบซีรีส์ทั้งหมดนะครับในความคิดผมก็คืออยากจะจัดให้ครบทั้งหมดทั้งในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างรายการของ Toyota รายการของ Honda เนี่ยเขาก็ไปจัดแข่งตามต่างจังหวัดนะครับอาทิตย์นี้ก็แข่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปร่วมกับเขาโดยเชิญชวนนักวิ่งเข้ามาวิ่งตอนเช้าแล้วก็แข่งรถตอนเย็นมันจะได้ประสบการณ์ทั้ง2 อย่างไปเลยนะครับ